ข้อเปรียบก่อนนะครับแต่รอตรงนี้นิดนึงตอนนี้กำลังข้างหน้ากำลังพยายามตองทำนะครับทำตามไปเลยทีเดียวทำตามไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวได้แอคเคาท์พร้อมกันเลยใช่ครับนะคะนี่ครับก็คือพอกดในส่วนแอคเคาท์ขึ้นมาเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยปลูกแอคเคาท์เลยเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราเลือกแล้วว่าเราจะครีเอทหรือซายอินก็กดครีเอทป้ายพอครีเอทเสร็จแล้วปุ๊บจะเข้าไปสู่อีกด้านหนึ่งนะคะหน้านี้เนี่ยก็จะให้เรากรอกนะคะ first name last name นะคะแล้วก็ username ที่เราจะใช้ซึ่ง username เนี่ยจะเป็นตัวของ Gmail ไว้ด้วยในตัวเลยใช่ครับผมนะคะก็เป็นในส่วนของการได้ใส่ password แล้วก็แน่นอนว่าพวกนี้เนี่ยถ้าว่าเรามีการเลือก Gmail นี้แล้วก็ต้องมีการเลือก password กันนิดนึงแน่นอนแล้วคือพาสเวิร์ดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ่านบนหน้าจอนะครับเขาก็มีการบอกว่าคุณต้องตั้งพาสเวิร์ดเป็นจำนวนกี่ตัวอะไรอย่างไรซึ่งตรงนี้มีคำแนะนำอะไรไหมหรือเปล่าคือจริงๆปกติแล้วเนี่ยคุณเก่งเคยตั้งพาสเวิร์ดแล้วก็ได้มีคนที่รู้จักเราเขาก็เข้าใจได้ว่าเราควรจะตั้งพาสเวิร์ดอะไรแล้วก็เข้าไปอ่านอีเมลเราได้ทำได้คือจริงๆแล้วการตั้งพาสเวิร์ดควรจะมีการซับซ้อนนิดนึงนะคะอาจจะมีการผสมระหว่างตัวอักษรตัวเลขบ้างนะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วไม่ควรเป็นอะไรที่เราไม่ได้เป็นไปใช่ครับผมพวกประมาณ1 2 3 4ประมาณนี้ก็อย่าได้ทำแบบบ้างนะฮะเพราะเก่งเคยโดนอันเนี้ยแหละเรียบร้อยตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะไม่ต้องแฮกนะคะขอบคุณค่ะนะครับก็คือการตั้งพาสเวิร์ดตัวนี้เนี่ยก็บอกกันนิดนึงเผื่อทั้งคนที่เคยมีแล้วนะครับหรือว่ายังไม่มีเนี่ยอาจจะไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดด้วยนิดนึงก็ดีนะแต่ว่าตั้งพาสเวิร์ดแบบว่าไม่แข็งแรงเอาไว้ก็คือคอมบิเนชันของการตั้งพาสเวิร์ดเนี่ยควรจะมีทั้งตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขความยาวเนี่ยขั้นต่ำที่มันแปดตัวอักษรนะครับอาจจะสมมติว่าเราชื่ออย่างผมชื่อจิ๊กกี้อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวจีใหญ่ตัวไอตัวเอ็มนะครับแล้วอาจจะมีเป็นเกิดก็ได้2001ประมาณนั้นอายุอะไรคะพี่นะฮะก็คือเนี่ยครับผมมีการตั้งตรงนี้เนี่ยก็คือมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับผมย้ำอีกนิดนึงใครที่ยังไม่ทำการตั้งเป็นคอมบิเนชันประมาณอย่างนี้เนี่ยแนะนำให้แก้เพราะว่าแฮกเกอร์จะแฮกง่ายมากบางคนเนี่ยตั้ง1 2 3 4 5 8ถ้าผ่านเนี่ยแต่ว่าโดนแฮกกันกระจายครับใช่แล้วคือทางที่ดีก็แนะนำเพื่อความปลอดภัยนะคะพอเรากรอกลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาให้นะคะว่าเอ้ยมีคำถามกันเผื่อลืมไหมสมมติว่าลืมพาสเวิร์ดมีคำถามนี้เด้งขึ้นมานะคะอย่างคำถามอันนี้ชอบกินอะไรคะซัมซุงครับฮะใช่เหรอนะคะชอบกินซัมซุงแล้วก็จะมีเป็นอีเมลอีกอันนึงนะคะของเราเป็นอีเมลสำรองไว้เผื่อว่าเราลืมพาสเวิร์ดเขาจะได้ส่งพาสเวิร์ดใหม่เข้าอีเมลนั้นไปใช่ครับผมตรงนี้เดี๋ยวคุณท่านต่อไปที่เขาจะขึ้นมาเขาจะทำการแนะนำแอปพลิเคชันเด็กๆแนะนำวิธีการใช้งานเจ้า Galaxy Tab ตัวนี้เนี่ยว่าเอาแบบให้คือบางคนซื้อมาแบบเอ้ยต้องใช้ทำงานนั้นทำงานนี้แต่ไม่รู้ว่าจะใช้แอปอะไรมันก็ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีกูรู2ท่านนะคะกูรูจากโน้ตบุ๊กโฟกัสนะคะพี่ปิติพงศ์หรือพี่แบงค์แล้วก็พี่เจนพบหรือพี่เจนนะคะจะมาให้ความรู้กับเราขอเรียนเชิญค่ะขอให้ทุกท่านด้วยนะคะละสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะพี่แบงค์พี่เจนอุ้ยรู้สึกตัวเล็กขึ้นมาทันทีอ่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันนิดนึงก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีครับชื่อเต็มพงศ์นะครับครับแบงค์เองครับผมชื่อแบงค์ครับอิติพงศ์ครับโอเคครับเอาเลยครับเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นนักธุรกิจเรามี Galaxy Tab อยู่ในมือใช่ครับถูกไหมครับเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่เช้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราได้ใช้งานมันเลยตั้งแต่เช้าเมื่อเรามีโปรแกรมนี้ขอสไลด์นิดนึง 3D Digital Weather Clockคือตรงนี้เนี่ยหน้าจอนะครับจะพอเราตื่นนอนสมมติเราเป็นนักธุรกิจเป็นคนรวยตื่นมาแต่เช้าคว้ากระดาษแท็บขึ้นมาปั๊บจะพบกับหน้าจอนี้เมื่อเปิดเครื่องใช่ครับผมเราจะสามารถรู้ได้ว่าเอ๊ะตอนข้างนอกฝนตกป่ะตอนนี้แดดออกหรือว่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่กี่องศาใช่ครับคือถ้าฝนตกเนี่ยจะให้รถลิมูซีนมาจอดรับถูกต้องครับถ้าฝนไม่ตกอาจจะไปเดินเล่นที่พาร์คเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนใช่ครับเราคือดูนอกหน้าต่างไม่ได้ใช่ป่ะก็นั่นบอกอุณหภูมิไม่ได้ครับพี่ครับตันแล้วครับขอไปต่อนิดนึงบอกอุณหภูมิไม่ได้ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะขอบคุณครับทีนี้ตอบทีนี้พอเราดูเราก็สามารถเตรียมตัวได้ฝนตกเราจะเตรียมร่มเสื้อหนาวถ้ามันหนาวเราก็เตรียมเสื้อหนาวไปทีนี้สมมตินะเราตื่นนอนเนี่ยถ้าสมมติเราไม่มี Galaxy Tab เราจะมีอารมณ์อยากไปเปิดโน้ตบุ๊กทำงานไหมตั้งแต่แบบตื่นมาไม่มีอ่ะพี่ตื่นมามันควรจะเป็นเวลาส่วนตัวถูกต้องถ้าเกิดว่าเราตื่นมาเราไปเปิดคอมก็ลำบากแต่ถ้าเรามี Galaxy Tab เราสามารถเช็คเมลบนเตียงนอนได้เลยด้วยแอปพลิเคชันตัวนี้
คือ Gmail จริงๆก็ได้แต่ทุกเครื่องจะมีโปรแกรมเช็คอีเมลอยู่แล้วใช่ไหมค่ะเออผมไม่เช็คอีเมลเอาเบรกละพี่กิมคะอย่าทำลายกูรูของเรานะคะน้าลุ้มเงินตลอดค่ะคือจริงๆในเครื่องจะสามารถแอดเมลทั้ง Gmail Hotmail หรือว่าอื่นๆหรือว่าจะเป็นอีเมลของออฟฟิศได้ด้วยขอบคุณมากครับเกือบไม่ทันนะครับทีนี้พอเราเช็คเมลบนเตียงนอนได้เราก็ไม่ต้องไปลุกไปเปิดโน้ตบุ๊กหรือว่าจะต้องไปต่อเน็ตถูกไหมใช่มันจะเสียเวลาเราสามารถเช็คเมลเรียบร้อยแล้วพอเราเช็คเมลเสร็จปุ๊บตอนเช้าเราก็ต้องลงไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จปุ๊บลงบันไดลงมามีโต๊ะกาแฟใช่ไหมมีกาแฟวางอยู่มีคอซองนิดนึงภรรยานั่งลูกมีคอซองนั่งด้วยลูกสาวนั่งด้วยทีนี้เรานั่งปุ๊บเราก็อ่านหนังสือพิมพ์ใช่ไหมตอนเช้าบรรยากาศแบบนี้ฝนตกไงเมื่อเช้าใช่นั่นหนังสือพิมพ์เปียกแล้วหนังสือพิมพ์มาส่งไม่ได้เปียกไปแล้วเปื่อยไปแล้วเมื่อเรามี Galaxy Tab เปิดแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวนี้แอปพลิเคชันตัวนี้เลยครับมีลิเดอร์ครับคือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแต่หนังสือพิมพ์นะครับมันมีนิตยสารมีอีบุ๊กใช่ไหมจริงๆต้องบอก AirPod Flight AirPod Flight Info ครับครับใช่ครับก็คือถ้าสมมติว่าเครื่องเราดีเลย์เราจะได้ไม่ต้องรีบช้าๆหรอกใช่ถูกต้องเราสามารถก็แพ้ไปถูกต้องครับพูดไปแพ้หกใส่ตัวเองไปใช่แหละครับถึงเครื่องบินโอเคตรงนั้นแหละครับที่เป็นประเด็นครับโอเคครับคือเมื่อเราสามารถรู้ไฟล์เราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถไม่ต้องรีบอย่างที่บอกใช่ไหมครับค่ะสมมติว่าโอเคเราไปถึงสนามบินแล้วเราจะกำลังจะไปติดต่อลูกค้าซึ่งลูกค้าเราเนี่ยมีหลายประเทศมากค่ะแต่ว่าสมมติวันนี้เราไปต่างประเทศจีนแล้วกันสมมติเราไปประเทศจีนแล้วคือการไปติดต่อลูกค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยภาษาถึงเราจะมีล่ามเนี่ยเวลาจริงมั้ยสมมติว่าเราแบบพูดภาษาเดียวกับเขาได้สักนิดนึงเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใช่ไหมดูเหมือนเป็นพวกเดียวกันใช่แต่บางทีเราถ้าเราไม่ไปจีนแล้วเปลี่ยนไปลาวจะง่ายกว่าไหมคะพี่ก็บอกหุ้งเหมือนกันนะเขาบอกหุ้งเหมือนกันไปจีนดีกว่าพี่คะสมมติเราไปจีนนะครับเราไปจีนสมมติว่าเรามีลูกค้าอยู่ที่จีนแต่ว่าเราพูดไม่ได้แต่เราอยากสร้างสัมพันธไมตรีนิดนึงการติดต่องานจะมีอยู่วิธีนึงที่ช่วยท่านได้ด้วยโปรแกรมตัวนี้ Speak Language จริงๆมันมีหลายภาษาคือมีตั้งแต่จีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสอิตาลีมีเยอรมันอะไรพวกเลยแต่อยากรู้ว่าใช้ยังไงใช่ไหมค่ะสมมติอาม่ามาอาม่ามาทำไมครับอาม่ามาสมมติอาม่ามาอาม่ามาแล้วไงคะโอ้อาม่ามาโอ้โหอาม่าไปอาม่าหลงเป็นไงเป็นไงถือว่าสะดวกสบายไหมจริงๆฝึกเอาเองดีกว่าแต่ว่าแบบว่ามันชุกละหุกไงมันไม่ทันแล้วมาหอวันเดียวจะจำได้ยังไงฝันฉุกเฉินไงฉุกเฉินจริงๆก็มีวันฝึกพูดได้นะครับแต่จริงๆเคยเจอสถานการณ์นี้นะแล้วอย่างที่เราบอกว่ามันสามารถเข้าแท็บเราได้เลยจะมีตัวสัญญาณอะไรบอกว่ามันเข้าแท็บแล้วหมายถึงโปรแกรมที่เราโหลดเข้าไปเองใช่ไหมครับผมก็คือเสียบสายเข้าไปหรือยังไงเลยเราโหลดจากหน้าจอโหลดจากโปรแกรมหมายถึงโปรแกรมที่เราโหลดจากในมาร์เก็ตใช่ไหมครับผมแล้วสั่งจากตรงนั้นขึ้นมาสังเกตตรงแถบด้านบนตรงนี้ครับผมที่เห็นด้านบนตรงนี้ครับนี่ครับมันจะมีเป็นลูกศรชี้ลงว่าตรงนี้เนี่ยเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วไปนั้นมันต้องใส่อีเมลเราหรือว่าอะไรมันถึงจะเข้าเครื่องเรา